คอมเมนต์แฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติชื่นชมชาวไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในสนามไฟนอลได้อย่างยอดเยี่ยมและต้อนรับได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแฟนวีบีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคอมเมนต์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติค่ะที่ต่างก็เข้ามาชื่นชมนะคะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยค่ะที่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ชาวต่างชาตินะคะบอกว่าชาวไทยนะคะเป็นเจ้าภาพที่จัดการแข่งขันได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและก็ต้อนรับชาวต่างชาติได้ดีมากๆเลยค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันนะคะผลปรากฏว่าทีมนักวอลเลย์บอลสาวชาวอิตาลีค่ะสามารถคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ไปครองได้สำเร็จค่ะส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะจบด้วยอันดับที่8ค่ะค่ะและหลังจบเกมการแข่งขันนะคะแอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาตินะคะจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเมื่อประเทศไทยนะคะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ในรอบไฟนอลเราไปฟังกันเลยค่ะโดยความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติท่านแรกเขาบอกว่าชาวไทยเป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมพวกเขาได้สร้างความสนุกและความประทับใจให้กับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบไฟนอลนี้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะเป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวอาเซียนของเราเองนะคะบอกว่าประเทศไทยยังคงสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับพวกเราชาวอาเซียนฉันขอชื่นชมพวกเขาจากใจจริงจากเวียดนามความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าสำหรับฉันแล้วการได้เห็นมิตรภาพของนักกีฬาหลังจากจบเกมการแข่งขันและก่อนเกมมันทำให้ฉันมีความสุขมากกว่าที่ได้เห็นทีมใดทีมหนึ่งคว้าแชมป์ความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติท่านต่อมาค่ะบอกว่าว้าวเสียงเชียร์ของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยในสนามพวกเขาส่งเสียงให้กับนักกีฬาของเราในสนามจนสามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองได้สำเร็จขอขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่ช่วยฉลองแชมป์ให้กับอิตาลีในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีนี้ความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าสำหรับความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในครั้งนี้มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบทั้งการจัดการแข่งขันการต้อนรับที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ในการแข่งขันในแต่ละเกมยังมีความเร้าใจและคาดเดาอะไรได้ยากมันเป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในรอบไฟนอลที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลยความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อมาค่ะบอกว่าฉันเป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยทำให้พวกฉันมีความสุขและสนุกสนานในการเชียร์พวกเขามีเสียงเชียร์กีฬาอยู่ตลอดทั้งเกมและนอกจากทีมประเทศของพวกเขาเองแล้วที่ได้ทำการแข่งขันรวมถึงประเทศอื่นๆพวกเขาก็ส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานนั่นทำให้ฉันรู้ว่าแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยชื่นชอบและหลงไหลกีฬาวอลเลย์บอลมากขนาดไหนความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าฉันเป็นคนบราซิลและฉันก็รักคนไทยและประเทศไทยพวกเรามีนิสัยที่ร่าเริงและรักสนุกเหมือนกันและหลงไหลในการแข่งขันกีฬาฉันเชียร์ทีมบราซิลในประเทศของฉันและอีกหนึ่งทีมในใจของฉันก็คือทีมชาติไทยมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติท่านต่อมาค่ะบอกว่าฉันขอชื่นชมแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยพวกเขาเป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยมและพวกเขามีความรักในกีฬาวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงฉันสังเกตว่าเจ้าภาพในประเทศอื่นๆต้องการแค่ชัยชนะและไม่อยากให้ทีมของตัวเองต้องผิดหวังมากกว่าการรับเอามิตรภาพในการแข่งขันดังนั้นควรดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างพวกเขาเลือกที่จะทำอย่างไรความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าถูกต้องแล้วที่เลือกประเทศไทยในการจัดกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในรอบไฟนอล
และในรอบต่อไปฉันก็อยากจะเห็นบรรยากาศแบบนี้อีกเพราะว่าประเทศไทยทำมาตรฐานไว้ได้ดีจริงๆความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติท่านต่อมาเขาบอกว่าถึงแม้ว่าบราซิลจะไม่สามารถคว้าแชมป์ในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีนี้ไปได้แต่ก็ต้องขอขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่ทำให้นักกีฬาวอลเลย์บอลชาวบราซิลของพวกเรามีความสุขและมีช่วงเวลาที่ดีที่น่าจดจำในประเทศไทยความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยสมกับเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มฉันได้ดูกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมาหลายปีแล้วแต่ก็ต้องขอบอกเลยว่าการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในปีนี้ที่ประเทศไทยทำออกมาได้ดีจริงๆความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในรอบไฟนอลนี้ต้องขอขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยจากใจจริงเลยฉันในฐานะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวอิตาลีได้เห็นบรรยากาศในสนามมันทำให้กีฬาวอลเลย์บอลน่าดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้นความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติท่านต่อมาค่ะบอกว่าแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยพวกเขานั้นชอบสร้างสิ่งที่น่าประทับใจและเป็นเจ้าภาพที่ดีพวกเขานั้นยอดเยี่ยมมากมันเป็นสิ่งที่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลทั่วโลกควรดูเป็นตัวอย่างความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าฉันขอขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยพวกเขานั้นทำให้การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกในรอบไฟนอลน่าสนใจมากขึ้นและฉันก็ติดตามดูสิ่งที่คนไทยทำตั้งแต่การต้อนรับนอกสนามจนมาถึงในสนามมันเป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถเดินทางไปเชียร์เองได้ที่ประเทศไทยที่ค้างสนามเพราะในเดือนที่แล้วฉันเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศไทยพวกเขาเป็นคนที่น่าเป็นมิตรและน่ายกย่องเป็นอย่างมากความคิดเห็นของท่านต่อมาเขาบอกว่าฉันเห็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยเชียร์นักกีฬาวอลเลย์บอลชาวบราซิลของพวกเราในสนามแล้วดูมีพลังมันดูไม่ต่างกับว่าบราซิลเล่นอยู่ในบ้านของตัวเองเลยฉันแทบน้ำตาซึมเมื่อได้เห็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยได้แสดงความรักต่อนักกีฬาของเราเช่นนี้ความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะบอกว่าปกติแล้วฉันก็ชื่นชอบทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้เป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่ทำให้ฉันตกหลุมรักขึ้นอีกฉันรักพวกเขาเหล่านั้นจากใจจริงๆต่อไปเป็นความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาติท่านสุดท้ายค่ะบอกว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่างเต็มเปี่ยมพวกเขาแสดงมันออกมาทั้งในและนอกสนามพวกฉันในฐานะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวบราซิลขอขอบคุณแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยที่ต้อนรับนักกีฬาของพวกเราทั้งในและนอกสนามอย่างยอดเยี่ยมค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวต่างชาตินะคะที่ได้เห็นบรรยากาศในการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ในรอบไฟนอลนะคะซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะส่วนใหญ่นะคะก็เข้ามาชื่นชมนะคะบอกว่าประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีน้ำใจนะคะและก็มีการต้อนรับนักกีฬาทั้งในและนอกสนามอย่างยอดเยี่ยมค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ